อนนี้ผมอยู่ที่เขาหมาจอตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบครับมากราบขอพรที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อขอแล้วได้สมหวังชาวบ้านก็จะมาจุดประทัดถวายกันเดินขึ้นเขามานิดนึงก็จะได้พบกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูสบายใครที่สนใจใคร่รู้เรื่องธรณีวิทยาพืชและสัตว์ทางทะเลมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับเดินตามบันไดและสะพานทอดยาวขึ้นเขาได้ออกกำลังกายได้ชมวิวสวยงามนี่เป็นจุดชมวิวจุดที่1ครับมองเห็นฝั่งแสมสารหมู่บ้านชายทะเลเขามาอีกนิดก็จะมีจุดชมวิวอีกจุดมองเห็นเกาะแก่งต่างๆเห็นเรือที่พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำเกาะเล็กๆแห่งนี้ครับมาเที่ยวกันนะครับที่แสมสารอำเภอสัตหีบ